อยากเริ่มตัดต่อวิดีโอนะคะควรจะใช้แอป CapCut หรือ KineMaster ดีคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์และจุดเด่นของแต่ละแอปให้เราเลือกตัดสินใจกันค่ะเริ่มกันด้วยข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะแอป CapCut เนี่ยเป็นเจ้าของหรือว่าอยู่ในเครือเดียวกับ TikTok แอปประเทศจีนนะคะส่วนแอป KineMaster นะคะก็เป็นของประเทศเกาหลีใต้ค่ะข้อแตกต่างของทั้ง2แอปนี้นะคะข้อแรกเลยคือพื้นที่การทำงานค่ะทั้งฝั่งของ CapCut เนี่ยเราจะต้องทำโทรศัพท์ให้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะและในฝั่งของ KineMaster เราต้องเอียงโทรศัพท์จากแนวตั้งเมื่อกี้เนาะเอียงให้เป็นแนวนอนค่ะสำหรับอิงนะอิงชอบของ KineMaster มากกว่าเพราะว่าจะมีพื้นที่ในการวางนิ้ว2นิ้วและพื้นที่ในการดูเส้นไทม์ไลน์กว้างมากกว่าแอป CapCut นะคะข้อ2คือขนาดอัตราส่วนวิดีโอที่เขามีให้เราเลือกทั้งฝั่งของ CapCut เนี่ยมีให้เราเลือก9อัตราส่วนแต่ในฝั่งของ KineMaster เนาะมีให้เราเลือก7อัตราส่วนค่ะทั้ง2แอปตัวนี้เนี่ยก็มีอัตราส่วนพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น16ต่อ9 9ต่อ16 1ต่อ1ให้เราเลือกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครไม่มีอัตราส่วนวิดีโอที่พิเศษจริงๆนะที่หายากจริงๆเนี่ยทั้ง2แอปตัวนี้ได้คะแนนเท่ากันทั้งคู่ค่ะส่วนข้อ3นะคะคือเครื่องมือการใช้งานค่ะทั้ง2แอปนี้นะมีเครื่องมือพื้นฐานที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดคลิปนะคะคัดชนปรับระดับเสียงตัดฉากเขียวแยกเสียงออกจากวิดีโอหรือจะเป็นการใช้คีย์เฟรมเครื่องมือพื้นฐานของทั้ง2แอปตัวนี้เนี่ยทำได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ก็มีเครื่องมือที่แอป CapCut มีนะคะแต่แอป KineMaster ไม่มีมีอยู่หลักๆนะคะ4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยคือโหมดบิวตี้ปรับความเนียนของหน้าใครที่มีสิวมีฝ้านะคะใช้แอป CapCut แล้วหน้าจะเนียนใสอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็อยู่ในโหมดบิวตี้เหมือนกันค่ะคือการปรับความสูงของขาใครที่ตัวเล็กๆนะคะมาใช้แอป CapCut เนี่ยจะดูสูงเพรียวขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำวิดีโอให้ดูสวยกว่าความเป็นจริงนะคะต้องยกให้แอป CapCut เลยค่ะเครื่องมือตัวที่3ที่แอป CapCut มีแต่ KineMaster ไม่มีนะคะก็คือการตัดพื้นหลังโดยที่ไม่ต้องมีฉากเขียวไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอแอป CapCut ตัวนี้นะคะเอาอยู่ค่ะตัดพื้นหลังได้ค่อนข้างเนียนเลยนะคะเครื่องมือตัวที่4นะคะที่แอป CapCut มีแต่แอป KineMaster ไม่มีเนี่ยคือการปรับความเร็วแบบอิสระค่ะในฝั่งของแอป KineMaster เนาะเขาจะมีแค่ให้เราเร่งความเร็วแบบ 2x 3x 4x นะคะหรือว่า 0.5x แบบนี้เป็นเส้นตรงแต่ในฝั่งของแอป CapCut เนี่ยเราสามารถเร่งความเร็วให้เขาเหมือนกับว่าตอนต้นคลิปเราเอาให้เขาแบบเร็วๆเลยแล้วก็ค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นบ่อยในคลิปวิดีโอวีล็อกนะคะกินเที่ยวแบบนี้เนาะและอีกตัวนึงค่ะที่แอป CapCut มีนะคะแต่ KineMaster ยังไม่มีนะคือการทำให้วิดีโอนิ่งอย่างสมมติว่าเราไม่มีไมค์กันสั่นนะคะแล้วเราถือมือถือไปถ่ายคลิปทั่วไปข้างนอกเนี่ยภาพที่ออกมามันสั่นใช่ไหมในแอป CapCut เขามีเครื่องมือให้วิดีโอนิ่งได้นะคะแล้วเราก็เลือกได้ว่าอยากจะให้คลิปของเรานิ่งกี่เปอร์เซ็นต์25 50 75 100ถ้ายิ่งเยอะมากขึ้นคลิปเราก็จะยิ่งนิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้ก็เคยผ่านตานะคะว่าแอป KineMaster เนี่ยเขาก็ทำแอปพลิเคชันแยกออกมานะในเรื่องการปรับความเร็วแบบอิสระเป็นโค้งๆแบบที่แอป CapCut มีนะคะกับการทำให้วิดีโอมันนิ่งขึ้นมัน stabilize ขึ้นเขาทำแยกออกมาเป็น2แอปซึ่งถ้าใครอยากใช้เนี่ยก็ต้องไปดาวน์โหลดมาเพิ่มนะคะแต่ในแอป KineMaster จริงๆนะตอนนี้ยังไม่มีค่ะข้อ4นะคะคือลายน้ำค่ะจริงๆแล้วนะทั้ง2แอปนี้เขามีลายน้ำหรือว่ามีโลโก้ของแอปติดอยู่ค่ะโดยที่แอป KineMaster เนาะลายน้ำเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งบนด้านขวาของวิดีโอซึ่งถ้าไม่จ่ายเงินถ้าไม่ซื้อรายเดือนจะติดอยู่แบบนั้นตลอดไปค่ะลบไม่ได้นะแต่ทางฝั่งของ CapCut นะคะตรงช่วงท้ายของวิดีโออ่ะ
ประมาณ2วิเขาจะมีโลโก้แอป CapCut ขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้เนาะเราก็สามารถกดที่โลโก้อันนั้นแล้วก็ลบได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาอะไรเพิ่มนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ไม่อยากให้คลิปวิดีโอของตัวเองมีลายน้ำเนาะอิงก็เชียร์ให้ไป CapCut ค่ะข้อ5นะคะคือเทมเพลตหรือแม่แบบค่ะทั้ง2แอปนะ CapCut กับ KineMaster เนี่ยมีวิดีโอที่เขาตัดต่อเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยอยู่แล้วเราก็แค่มาเปลี่ยนข้อความมาเปลี่ยนตัวอักษรมาเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นวิดีโอของเรานะคะทั้ง2แอปนี้มีเหมือนกันค่ะโดยส่วนตัวนะเอ็งมองว่าแม่แบบของแอป CapCut เนี่ยจะเหมาะสำหรับวิดีโอสั้นแม่แบบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นคลิปที่จบในคลิปนั้นเลยอ่ะคือถ้าเอาแม่แบบอันนั้นแล้วมาต่อกับวิดีโอยาวๆใช่ไหมคะมันจะดูขัดอารมณ์อ่ะเพราะว่าแม่แบบของแอป CapCut เนี่ยเขาจะเป็นการทำคลิปวิดีโอการใส่รูปภาพให้เต้นตามจังหวะเพลงซึ่งเวลาคนเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นครั้งแรกดูแล้วว้าวอยากทำเป็นมากๆเลยนะคะแต่เวลาที่เราเลื่อนดูบ่อยๆไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะแต่อิงรู้สึกเบื่อนะคะมันขาดเสน่ห์ตรงนี้ไปนิดนึงนะแต่ในฝั่งของ KineMaster นะคะแม่แบบของเขาเนี่ยอิงมองว่าเหมาะสำหรับวิดีโอยาวคือจะทำเป็นอินโทรหรือว่าจะทำเป็นตัวเปิดคลิปแล้วเอาคลิปยาวๆมาต่อเนี่ยเราอยากดูแต่แอป CapCut นะคะเขาก็มีแม่แบบสำหรับปกคลิปวิดีโอค่ะอย่างถ้าเราสังเกตดูตรงไทม์ไลน์ของ CapCut ตรงนี้นะคะข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีคำว่าปกแล้วพอเรากดเข้าไปเนาะเขาจะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้ปกคลิปแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนคำให้เป็นปกคลิปของเราเองได้ซึ่ง KineMaster ยังไม่มีนะคะข้อ6นะคะคือเรื่องของฟอนต์ฟอนต์เนี่ยอิงเชียร์แอป KineMaster เลยนะเพราะว่าเขามีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะมากโดยเฉพาะภาษาไทยนะคะทั้งฝั่งของแอป CapCut เนี่ยมีฟอนต์ให้เลือกไม่เยอะนะแล้วก็โดยส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยสวยนะคะข้อ7นะคะเพลงและเสียงเอฟเฟคค่ะถ้าใครจะทำคลิปวิดีโอลง YouTube ลง Facebook อิงแนะนำให้ใช้ของ KineMaster มากกว่านะคะเพราะว่าทางแอป KineMaster เขาออกมาเคลมเลยนะว่าเพลงในแอปของเขาเอฟเฟคต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อเขาเดี๋ยวเขาจัดการให้แต่เพลงของแอป CapCut นะคะถ้าเราเอามาลงใน YouTube เนี่ยเสียงมากๆที่จะโดนลิขสิทธิ์นะคะและสุดท้ายนะคะคือประสบการณ์ส่วนตัวค่ะจากที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทั้ง2แอปนี้นะอิงประทับใจการติดต่อการพูดคุยความรวดเร็วในการตอบของเจ้าหน้าที่ KineMaster มากกว่าคือเวลามีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยได้รับความช่วยเหลือค่อนข้างเร็วนะคะจาก KineMaster ก็ประทับใจเจ้าหน้าที่ของ KineMaster มากๆนะคะสรุปนะคะคือถ้าอยากทำคลิปสั้นทำคลิปลง TikTok ทำคลิปแนววัยรุ่นเนี่ยแนะนำให้ไปใช้ CapCutแต่ถ้าอยากฝึกทำคลิปยาวนะคะจริงจังมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่ามีระบบซัพพอร์ตหลังบ้านเจ้าหน้าที่เขาดูแลอะไรค่อนข้างดีนะคะอิงก็แนะนำให้ไปใช้ของ KineMaster ค่ะแล้วถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานและอยากเรียนรู้เรื่องการตัดต่อด้วยแอป KineMaster เนี่ยอิงก็มีอีบุ๊กนะคะเป็นคู่มือการฝึกใช้แอป KineMaster ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเขียนเลยว่าสเต็ปที่1ต้องกดอะไรสเต็ปที่2กดอะไรพร้อมกับมีรูปภาพประกอบด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกใช้แอปตัวนี้แบบรวดเร็วนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ LINE แอดข้างล่างนะคะหรือถ้าใครมีเวลานะคะก็สามารถดูคลิปวิดีโอในช่องอิงคาตัดคลิปได้เลยค่ะมีคลิปที่สอนใช้ทั้งแอปพลิเคชัน KineMaster และ CapCut เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ